นี่ครับหลังจากผลตรวจโควิดออกเนาะโอ้โหมานะครับต้องฉลองนะครับต้องฉลองส้มตำครับนี่คอหมูย่างครับนี่ใส่น้ำจิ้มแล้วด้วยนะครับก็หลังจากโควิดออกนะครับผลตรวจออกก็อินหน้าผมไม่ชัดเนาะแต่เห็นอยากให้เห็นเวลาผมกินนะครับเนาะข้าวเหนียวปั้นให้เป็นก้อนใส่ลงไปโอ้โหผมจะบอกเลยว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่ผมไม่ค่อยได้กินนานแล้วนะแต่ว่ารอบนี้คือตรวจแล้วไม่มีนะครับผลกับตัวผมเองนะครับก็คือไม่มีไม่ติดเชื้อโควิดนะครับอันดับแรกจิ้มน้ำจิ้มเจ้าก่อนนะครับนี่โอ้โหมาพี่บีครับมากินด้วยกันดีกว่ามาเนี่ยคำแรกนี่ใส่ถ้าจะกินให้อร่อยนะครับให้ข้าวเหนียวเนี่ยมันแฉะนิดนึงเนาะแล้วก็ลากไอ้ส้มตำเนี่ยเข้ามานี่ครับคำแรกคือมันเคี้ยวง่ายนะครับเนี่ยมันมีเนื้อขาวผสมอยู่ด้วยสามชั้นเนี่ยมันเคี้ยวง่ายครับแล้วไอ้นี้นะครับวิธีการกินเนี่ยตักมานิดนึงนะครับแล้วมาผสมวันนี้เป็นมื้อที่ผมอยากจะกินมากที่สุดเลยวันนี้เพราะว่าถ้าผลตรวจออกเนี่ยถ้าสมมติถ้าผมเป็นโควิดเนี่ยก็ต้องโดนกักตัวนะโดนเข้าโรงพยาบาลแต่รอบนี้ก็มีพี่มาศนะครับก็จัดการให้เรียบร้อยในคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็มีอาการฟั่นเฟือนนิดหน่อยออกมาทำคลิปนะครับขู่โควิดไปคลิปนึงนะครับแล้วทีนี้ก็เนี่ยมานั่งกินต่อคืนนี้กินทั้งคืนครับนี่มีตับด้วยนี่ครับมาพี่ๆมากินข้าวครับวันนี้กินข้าวแต่ว่าเป็นส้มตำนะสำหรับผมนะถ้าอร่อยนะต้องมีเหนียวด้วยนะนี่ต้องมีข้าวเหนียวติดมาด้วยนะคอหมูย่างของแท้ช่วงนี้ช่องบับเบิ้ลก็
มีพระบ้างมีคลิปอะไรอย่างอื่นบ้างเนาะเดี๋ยวว่ากันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยคลิปช่วงลูกก็ไม่ค่อยได้มีลงเพราะว่าอยากจะให้ลงเป็นช่องลูกนะครับแล้วทีนี้ก็ส่วนผมเนี่ยพี่ครับผมจะในบางครั้งเนี่ยอาจจะทำปลั๊กเครื่องแล้วก็ไม่ได้ทำปลั๊กเครื่องแต่ผมอยากให้พี่ใกล้ชิดกับผมยิ่งขึ้นที่ผมทำคลิปประมาณเนี้ยอยากให้พี่ทุกคนได้รู้จักตัวตนของพ่อเบิ้ลบัวแก้วนะครับอยากให้พี่ได้สนิทชิดเชื้อกับพ่อเบิ้ลเยอะกว่านี้นะครับหลายท่านที่มาดูแล้วไม่ได้คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ว่ากันแต่เมื่อไหร่สนิทกันแล้วก็ทักทายกันเนาะทักทายกันในคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับมาครับพี่ CM นะครับทุกท่านมาเลยมากินต่อครับหมูเยอะนะครับเจ้านี้นี่ครับเนี่ยเวลาผมกินปูนะแบบเนี้ยคือผมจะดูดแค่เนื้อเนาะแล้วก็เหลือเปลือกไว้ดูดหมดเลยขี้เหนียวขี้เหนียวกินหมดไม่เหลือนะครับ วันนี้จะหลงเลยนะครับพี่ทุกท่านก็ใครเห็นเม้นแล้วก็มาคุยกันได้นะครับช่องพอเบิ้ลก็คอมเมนต์ค่อนข้างจะน้อยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ประเด็นหลักคือผมอยากจะใกล้ชิดกับพี่ๆนะครับอยากจะใกล้ชิดกับพี่ๆทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็มาคุยกับน้องคนนี้บ้างก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยนะครับนี่จิ้มหวานนี่โอเคอย่าลืมนะครับช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วอาจจะเปลี่ยนเป็นคลิปไลฟ์สไตล์แต่มีพระเครื่องกับมือถือปะปนไปด้วยถ้ายังไงก็ฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเราอยู่กันมาปีกว่าแล้วฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามาทักทายช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย